ข้าแข่งขันท่านต่อไปที่เราจะนำมาให้รู้จักกันนะครับนอกจากเขาจะเป็นผู้ชายที่มีอายุมากนะครับก็ยังมีอุปสรรคทางด้านสายตาด้วยครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีมาโดยตลอดเก็บงำความสามารถเรื่องของการร้องเอาไว้จนสุดท้ายเขาได้มาปลดปล่อยความสามารถของการร้องผ่านเวทีของ The Voice เสียงจริงตัวจริงไปชมผลงานของอาจารย์ออสพร้อมกันครับผมชื่อนันทภพพินทองนะครับชื่อเล่นชื่อออสนะครับก็อายุ41ปีนะครับปกติก็เล่นดนตรีอยู่ที่โรงแรมออริเอนเต็ลนะครับบรรเลงอย่างเดียวฮะไม่เคยได้ร้องเลยก็ได้มาร้องก็ตอน The Voice เนี่ยแหละครับเป็นเวทีเดียวที่เปิดโอกาสให้กับใครก็ตามที่มีเสียงที่ดีที่เข้ามาในเวทีนี้นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะเป็นการเปิดทางให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเขาก็อาจจะยังไม่กล้ายังไม่มั่นใจพยายามจะบอกพวกเขานะว่ามาเถอะปีนี้ไม่ทันก็มาปีหน้าลองดูเพราะว่าอย่างน้อยๆสังคมก็จะได้ยอมรับเรามากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยๆเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยSpeaking words of wisdom, let it be. 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 ย้อนครับทำไมวันนี้ถึงเลือกเพลง Let It Be ขึ้นไปโชว์บนเวทีBlind Auditionอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้อยากให้กำลังใจกับทุกๆคนนะครับถ้าเกิดวันนี้หันมาทั้ง4คนจริงๆพี่ออสจะเลือกพี่คิมไหมฮะหรือพี่ออสจะเลือกคนอื่นครับสแตมป์กับเจนนิเฟอร์คิมว่าคิมเนี่ยทำงานด้วยกันก็สนิทกันครับแต่ทีนี้เนี่ยสแตมป์ก็ร้องแนวเดียวกันแล้วแจ็คพอตสแตมป์หันมาพอดีก็เลยแบบเฮ้ยพระเจ้าพี่ออสครับขอให้โชคดีนะครับรอบแบทเทิลผมเชื่อว่าคนไทยที่ดูรายการอยู่ต้องเชียร์พี่ออสกันเยอะมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออสขอบคุณพี่ชิมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับนอกจากความสามารถในการร้องเพลงบนเวทีแล้วนะครับอาจารย์ออสยังมีมุมของความมีโรแมนติกอีกด้วยมีการแต่งเพลงให้กับคนรักของเขาที่ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับเจอกันโดยบังเอิญนะส่งไปรถเมล์เจอตอนข้ามถนนนะแล้วก็พาข้ามถนนพอดีช่วงนั้นก็แบบมันมีประกวดแต่งเพลงเพลงนี้มันแต่งออกมาได้แล้วพอแต่งเพลงนี้แล้วเนี่ยเพลงอื่นแต่งไม่ได้เลยนะมันก็เป็นลักษณะคนอยู่ด้วยกันแล้วมันผูกพันแล้วมันก็ห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยให้เพียงเธอผู้เดียวอยากบอกเธอว่ารักเธอแค่ไหนให้เธอฟังเพลงนี้อยากบอกว่ารักเธอที่สุดอยากบอกว่ารักเธอทั้งใจไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเลยเรียกว่าวันนี้นะครับได้รับชมความสนุกครบทุกอารมณ์จริงครับถ้าเกิดอยากติดตามแบบนี้อีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายของผู้แข่งขันทั้งหมดในรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงติดตามได้ผ่านรายการนี้ครับกับ V Reporter Presented by The Base Condominium ครับครับแล้วถ้าเกิดใครที่พลาดไปอยากจะติดตามย้อนหลังก็เข้าไปดูได้ที่ www.thevoicethailand.com นะครับแล้วก็ตามดูรีรันได้นะครับทางช่อง True Music ของเราตามเวลาที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับใช่แล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ